สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วนะกับข้อความคอนเทนต์ดีๆที่ไปตามหามาให้ได้รับชมรับฟังกันนะคะก็ต้องบอกว่าจะปีใหม่แล้วนะคะแจงก็จะพูดถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักอีกเช่นเคยนะคะแต่ทีนี้โอเคสำหรับคนที่แบบโสดๆเลยเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแฟนเนี่ยมันหากันได้ที่ไหนมันหาได้ยังไงนะคะคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะสำหรับบางคนนะโอเคเดี๋ยววันนี้อาจจะตัดการหาออนไลน์ออกไปนะคะในสมัยปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสของคนทั่วๆไปที่เขาจะสามารถหาออนไลน์กันได้เยอะแยะมากมายเนาะแล้วก็เป็นเรื่องปกติด้วยนะไม่ได้แบบเฮ้ยใครที่หาคู่ออนไลน์จะดูแบบตลกดูแปลกหรืออย่างเงี้ยไม่จริงว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเปิดรับทันสมัยอะไรกันเพิ่มมากขึ้นแล้วนะแต่วันนี้เราจะไม่พูดเกี่ยวข้องกับการหาคู่ออนไลน์ทิงดงทิงเดอร์อะไรจะไม่หาไม่พูดในเรื่องนี้นะคะแต่จะพูดเกี่ยวข้องกับในส่วนของแบบนึงนะพูดไปก็ต้องจัดกล้องตัวเองไปโอเคตรงหรือเปล่านิดนึงโอเคแต่วันนี้เดี๋ยวจะพูดเกี่ยวข้องกับถ้าไม่ใช้อินเทอร์เน็ตถ้าไม่ใช้หาคู่ออนไลน์แล้วคุณจะหาคู่ได้อย่างไรนะคะข้อความนี้แจงชอบมากๆเลยเนาะจริงๆแจงเคยใส่เอาไว้แล้วนะเป็นคลิปแรกๆที่แจงพูดเกี่ยวข้องกับความรักนะคะใครสนใจก็ลองย้อนไปดูได้มันเป็นบทความในหนังสือที่แบบเก่ามากเป็นแบบ50ปีแล้วนะคะคลิปย้อนไปนะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่บทความนั้นนะก็จะพูดเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เขาหาแฟนกันนะคะจากช่องของคุณบิชชานี่แดเนลนะคะคือคุณคนนี้เขาก็เป็นเลิฟโค้ชอีกคนหนึ่งนะคะโอเคเขาบอกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยจะเจอที่ไหนก็แล้วแต่นะคุณต้องพร้อมนะคะกับในทุกสถานการณ์คุณต้องแบบพยายามทำให้ตัวเองแบบดูดีเอาไว้อันนี้แจงจำได้แล้วแจงก็รู้สึกว่าเห็นด้วยนะคะคือตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยอะค่ะจำอะไรไม่ค่อยได้นะแต่ว่าตอนจำได้เลยตอนนั้นเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วอาจารย์อะจะพูดว่าเนี่ยพูดเรื่องหาคู่ปะผูพึงเรื่องเศรษฐศาสตร์ดีมานด์ซัพพลายอะไรจะไม่จำไม่ค่อยได้แต่ว่าแกพูดว่าคือเราอะจะต้องแบบเตรียมพร้อมตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยคู่เราจะมาตอนไหนถ้าเขามาแล้วแบบเราแบบซกมกอะไรเงี้ยมันก็แบบเอ้ยพลาดโอกาสในการที่จะหาคู่แล้วเขาก็พูดอีกอย่างนึงว่าถ้าเราอยากได้คู่ประมาณไหนก็พาตัวเราเองเนี่ยไปอยู่ที่ตรงนั้นนะคะเช่นเขาบอกอาจารย์เนี่ยบอกว่าเพื่อนอาจารย์อะอยากได้แฟนที่มีฐานะดีนะคะเพื่อนของอาจารย์ก็เลยพาตัวเองเนี่ยไปวิ่งที่สวนสาธารณะที่หนึ่งในกรุงเทพแล้วก็แบบเป็นแหล่งธุรกิจเนาะวิ่งไปวิ่งมาสุดท้ายได้แฟนอันเนี้ยก็ฝากเอาไว้นะคะโอเคแต่วันนี้กลับมากันกับ11ที่ที่คุณมีโอกาสที่จะพบคู่ของคุณได้นะคะอันนี้ใช้ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยนะข้อแรกนะคะเขาบอกว่าเชิร์ชโบสถ์นะโบสถ์หรือว่าวัดหรือว่าสถานที่แบบปฏิบัติธรรมสถานที่ทางศาสนาต่างๆแล้วเวลาที่คุณเจอคนประมาณนี้เจอคนที่มาจากในแหล่งของศาสนาเนี่ยคุณก็จะได้วิสัยทัศน์ความเชื่อหรือว่าเขาเรียกว่าศีลเสมอกันความรู้สึกความนึกคิดการมองโลกเนี่ยจะไปในทิศทางเดียวกันได้ซึ่งแจงก็ว่ามันน่าสนใจเหมือนกันส่วนตัวไม่เคยเจอสถานที่นี้นะแต่ว่ามันเป็นสถานที่ที่แจงสวยดีแล้วก็ได้ฟังจากหลายคนเนี่ยเหมือนกันไปปฏิบัติธรรมมาไปนั่งสมาธิมาแล้วได้เจอเนี่ยก็เห็นหลายคู่อยู่เหมือนกันนะคะข้อที่2นะคะ on the street ก็คือถนนทั่วไปเลยนะคะลองเดินแล้วมองคนบ้างอย่าเดินแล้วมองแต่แบบก้มหน้าก้มตานะต้องบอกก่อนเหมือนตอนแจงสมัยนึงเคยไปออสเตรเลียนะแล้วก็จำได้ไปเที่ยวกับพี่สาวเดินที่สวนสาธารณะแล้วมีตอนนั้นน่ะมีคนอินเดียเดินมุ่งตรงเป้ามาจะขอเบอร์นะแล้วเราก็แบบแก้งโง่ไปพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คือเนี่ยพูดไม่ได้อยู่แล้วก็แบบบอกว่าพูดไม่ได้ทำเป็นใบ้ไปนะเพราะเราไม่อยากจะคุยนะแต่ว่าเห็นไหมจะบอกว่ามีโอกาสได้เจอแล้วก็ได้คุยกับพี่ที่รู้จักคนนึงนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้เจอคู่เนี่ยมาจากการที่เขาไปบนถนนข้าวสารเนาะตอนนั้นเขาก็หลายสัก10 20ปีที่แล้วเนี่ยสงกรานต์นะคะก็ไปเล่นน้ำแล้วก็เจอแบบคู่มาเนี่ยก็ได้นะก็ลองดูนะคะตรงนี้โอกาสได้เจอก็มีอยู่ข้อที่3นะคะบุ๊กสตอร์ก็คืออันนี้ก็น่าสนใจลองไปดูแล้วเขาบอกว่า
มันจะมีเป็นเชลฟ์ใช่ไหมจะเป็นชั้นหนังสือต่างๆเนี่ยคุณก็ลองไปแบบไปท็อปไปในหัวข้อชั้นหนังสือที่คุณชอบนะคะเหมือนถ้าใครชอบพัฒนาตัวเองนะคะก็ลองไปตรงนั้นดูหรือว่าใครชอบการ์ตูนใครชอบเกมใครชอบหมวดจิตวิทยาก็ลองไปหาตรงนั้นดูไปเดินเดินดูนะระบบลองคุยกับคนข้างๆก็ได้ที่เขามาดูเนี่ยเฮ้ยเล่มนี้โอเคหรือเปล่าดีหรือเปล่าตรงนี้นะคะส่วนตัวเนี่ยก็เคยไปแล้วก็มีคนมาชวนคุยแต่ตอนนั้นเนี่ยเราจะแบบเป็นอ่อนตอนแต่นเนาะเราก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเฮ้ยเขาชวนคุยเราต้องคุยหรือเปล่าเราก็ไม่กล้าคุยใช่ไหมแต่เนี่ยเรารู้เรื่องแล้วเราก็อยากจะมาบอกทุกคนว่าเฮ้ยบางทีเขามาคุยเนี่ยเขาก็อยากจะแบบผูกมิตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูนะตรงนี้มีโอกาสนะคะแล้วข้อที่4นะคะสถานที่ที่4ก็คือที่จิมนะคะก็คือสถานที่ออกกำลังกายต่างๆก็เข้าใจนะว่าบางคนแบบเฮ้ยฉันไปออกกำลังกายฉันจะมุ่งมั่นตั้งใจออกกำลังกายเนี่ยแต่คุณจริงๆแล้วเวลาที่คุณออกกำลังกายเนี่ยโดยมากคนทั่วไปจะหน้าสดเนาะถ้าบางคนแต่งหน้าไปก็อย่างแต่ว่าโดยมากเนี่ยหน้าสดแล้วคุณอ่ะก็จะแบบเหมือนคนที่เขาเจอคุณณเวลานั้นนะคะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้หน้าสดเห็นหน้าแล้วแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องตกใจอ่ะไม่ใช่แบบเฮ้ยถอดหน้ากากออกมาแล้วเป็นอีกอย่างนึงทำนองเนี้ยก็ไม่ใช่เนาะทีเนี้ยคุณก็จะแบบเหมือนกับจริงๆแล้วเวลาไปเนี่ยอย่าคิดว่าเฮ้ยเขาจะมาออกกำลังกายอย่างเดียวอะไรเงี้ยอย่าคิดว่าเฮ้ยเขาจะชอบเราหรือเปล่าอย่าชอบอย่าคิดแต่ว่าเฮ้ยเขาจะชอบเพศไหนอะไรเงี้ยไม่ต้องนะอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นก็ควรแบบว่าผูกมิตรสัมพันธไมตรีแบบไปคุยไปนะคะมันก็มีโอกาสเพิ่มความน่าจะเป็นได้เนาะแล้วก็ข้อที่5อันนี้บอกว่ารถไฟนะคะรถไฟจริงๆรถไฟฟ้ามาหานะเธอหรือเปล่านะก็ลองดูรถไฟฟ้าก็ได้รถไฟที่แบบนั่งยาวๆไปก็ได้นะคะตรงนี้เคยได้ยินเหมือนกันนะช่างทำผมช่างทำผมที่เมืองไทยที่แจงไปร้านประจำที่แจงไปแล้วเขาก็บอกว่าแจงก็ถามเขาเนาะว่าเออเนี่ยพี่เจอแฟนจากไหนเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะนั่งไปต่างจังหวัดแล้วก็เจอแบบตั้งแต่ตอนเรียนเลยนะคะแล้วก็คุยไปก็คือแบบมันมีโอกาสที่เจอนึกออกไหมคะแล้วก็5นะคะก็เป็นสถานที่เรียนหรือว่าคลาสเรียนต่างๆอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะแสดงว่าเหมือนวิธีผูกมิตรเนี่ยที่มันง่ายที่สุดเลยเนี่ยก็คือในห้องเรียนนะโดยส่วนตัวก็มีคนเขาแบบมาคุยเนี่ยก็หลายคนเหมือนกันตอนไปเรียนนะทีนี้แสดงว่ามันก็เป็นสถานเป็นแบบเป็นกรณีเคสที่ค่อนข้างจะง่ายอะถ้าคุณอาลองไปเทคคอร์สสักอย่างนึงมีโอกาสได้แฟนสูงมากแล้วคนที่เป็นเพื่อนกันระหว่างเรียนก็มีโอกาสได้มีแฟนสูงมากนึกไหมคะแล้วก็ข้อที่7นะคะก็เป็นเน็ตเวิร์กิ่งนะคะเน็ตเวิร์กต่างๆเครือข่ายต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นว่าต้องเป็นเครือข่ายแอมเวย์อะไรอย่างงี้นะแต่อันนั้นก็เป็นส่วนนึงนะแต่ว่าก็คือเหมือนกับการสร้างคอนเนคชันนะคะเข้าชมรมเข้าสมาคมต่างๆอันนี้ก็เป็นเครือข่ายอย่างหนึ่งแล้วจังก็ว่าคุณเนี่ยมีความน่าจะเป็นมากเพราะว่าคุณน่ะจะชอบอะไรเหมือนกันเฮ้ยเราสนใจเรื่องธุรกิจเราก็เลยพาตัวเองเข้าสู่เน็ตเวิร์กธุรกิจถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะมีความชอบเหมือนกันแล้วคุณก็มีโอกาสจะเรียกว่าผูกสัมพันธ์กันได้ง่ายบางคนเข้าชมรมกีฬาอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้เข้าไปแล้วแบบมันจะต่อกันติดเหมือนเป็นนักวิ่งก็แบบวิ่งมาราธอนอะไรเงี้ยก็ได้นะคนก็จะพบรักกันได้เยอะนะคะแล้วก็ข้อที่8นะคะจากการเดินทางนะคะจากการเดินทางก็เจอนะมีหลายคู่เหมือนกันที่เขาแบบเฮ้ยเจอจากสถานที่การเดินทางลองพาตัวเองออกไปเดินทางมีสมัยนึงนะคะใจเดินทางคนเดียวนะปกติสมัยก่อนเป็นเซลล์ก็เดินทางคนเดียวอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวที่ระนองนะคะจำชื่อเกาะไม่ได้คนเดียวแล้วคนแบบก็ขับรถไปนั่งเรือไปนะคะก็ถ่ายรูปก็แบบเหมือนเราไม่ได้คิดอะไรเราอยากลองไปเดินทางคนเดียวดูเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณกะละแมเป็นไอดอลเราอยากสวยเราอยากจะออกพาตัวเองไปเจอโลกกว้างใช่ไหมแล้วไปก็แบบมีคนมาขอถ่ายรูปแบบถ่ายรูปด้วยหรือว่าแบบมีคนเข้ามาคุยด้วยแบบมันอย่างง่ายดายเลยเนอะถูกไหมแล้วก็จริงๆถ้าจะคุยต่อมันก็คงคุยได้แต่เราไม่ได้คุยต่อไม่ได้สารสัมพันธ์ไงนั่นแหละก็มันมีเปิดโอกาสนะเนี่ยแล้วก็ข้อ9นะคะเพื่อนนะคะจากเพื่อนเนี่ยนะคะบอกต่อกันมาเนี่ยจริงๆจากเพื่อนของเพื่อนเนี่ยเป็นอะไรที่ได้ภาษีนะเพราะอย่างน้อยอ่ะมันมีการกรองมาจากเพื่อนเราแล้วระดับหนึ่งเพื่อนเราก็น่าจะรู้แล้วว่าเฮ้ยลักษณะอย่างเราหรือลักษณะแบบเนี้ยน่าจะเข้ากันได้หรือเปล่านะคะแต่ส่วนตัว
ไม่ค่อยจะเจอใครที่มาจากเพื่อนของเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนรอบข้างเป็นคนไม่ค่อยแบบสนใจเราเราก็ไม่ค่อยสนใจเพื่อนก็ถ้าจะหาก็หากันเองนะไม่แบบไม่มีการแบบนี้แต่อันนี้จริงๆแล้วจากเพื่อนของเพื่อนเนี่ยเป็นอะไรที่หาได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับข้อที่10อันนี้เขาบอกว่าเป็นเหมือนสมาคมศิษย์เก่าทํานองนี้นะคะบางทีก็กลับไปบ้างก็ได้นะได้เจอว่าเฮ้ยคนเก่าๆเป็นอย่างไรเพื่อนเก่าๆสมัยตอนที่เจอแบบเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นอย่างนึงพอผ่านไป10ปีเนี่ยเขาอาจจะเป็นอย่างนึงเขาอาจจะน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นก็ได้แล้วนะและข้อสุดท้ายนะคะอันนี้พวกร้านกาแฟร้านกาแฟจะเป็น Starbucks จะเป็นอะไรปองแปงอะไรต่างๆก็แล้วแต่ลองไปนั่งเราไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยนั่งทำงานฉันก็โฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวนะคะเราก็คุยกับคนแล้วก็บอกมีมนุษยสัมพันธ์บ้างอะไรบ้างไม่ใช่แบบนั่งหน้าตูดอย่างเดียวนึกออกไหมมีเพื่อนเนี่ยที่รู้จักเนี่ยที่นี่เขาบอกว่าเขาเพิ่งได้แฟนใช่ไหมได้เพิ่งได้แฟนเพิ่งมีแฟนไปแล้วจังก็ถามไปว่าเฮ้ยแล้วแบบเนี่ยไปรู้จักกันได้ไงเขาบอกว่าเออก็รู้จักเพราะว่าตัวเขาอ่ะเป็นนักเรียนแล้วก็ไปนั่งอ่านหนังสือที่ร้านนั้นประจำแล้วแฟนเขาก็เป็นเหมือนกับหัวเป็นผู้จัดการร้านกาแฟร้านนั้นทำนองนี้ก็ได้เจอกันนึกออกไหมเนี่ย11ข้อที่มันเป็นสถานที่ที่เฮ้ยเราสามารถเจอได้ง่ายอันนี้คือฝากเอาไว้เนาะสำหรับสาวสาวโสดๆที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่มีแฟนแล้วเราก็แบบทำอะไรก็เหมือนเดิมแล้วเราจะเจอแฟนได้ยังไงเราจะหาแฟนได้ยังไงคือถึงว่าแจงอ่ะจะอ่านดวงดาวต่างๆได้แต่แจงก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยมันต้องสร้างสถานการณ์ด้วยอะค่ะต้องช่วยสถานการณ์ที่เราต้องแบบให้เจออะนึกออกไหมไม่ใช่แบบรอแต่แบบเดสตินีให้เข้ามาเจออย่างเดียวไม่ใช่เราต้องพาตัวเองต้องแบบช่วยโชคชะตาเราด้วยนึกออกไหมเหมือนกับว่าเฮ้ยเราทำงานกลับบ้านไม่มีโอกาสที่เจอใครเลยสักคนเจอแต่หัวหน้างานลูกน้องแล้วก็ครอบครัวแบบเนี้ยแล้วเราจะหาคู่ได้ยังไงแล้วจะมาถามหมอดูจะถามคนนู้นคนนี้ว่าเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่จะเจอแฟนเมื่อไหร่จะโน่นโน่นนี่คือจริงๆอ่ะเราก็ต้องแบบช่วยด้วยเราก็ต้องแบบเฮ้ยลองพาตัวเองออกไปเจอซิลองแบบไปเที่ยวซิไปได้ไหมไปเดินคนเดียวบ้างได้ไหมไปร้านกาแฟร้านหนังสือบ้างได้ไหมมีอีกเคสนึงนะเหมือนหนังสือที่แจงเคยอ่านพูดไปอะค่ะเขาบอกว่าถ้ามีหมาพาไปสวนหมาเนาะแต่อันนั้นมันไม่แน่ใจเมืองไทยไม่ค่อยมีสวนหมาแต่ก็อาจจะไปแบบเป็นเหมือนสมาคมหรือว่าชมรมหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณชอบอะแล้วไปตรงนั้นอะแล้วมันได้เจอคนที่ชอบเหมือนกันนะคะมันก็เพิ่มโอกาสความน่าจะเป็นได้เนาะในการเจอคู่นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะ11สถานที่สำหรับคนที่แบบโสดมากๆโสดมานานแล้วฉันอยากมีคู่ฉันจะทำอย่างไรดีนะคะอันนี้ก็ลองดูลองพาตัวเองออกไปเจอดูนะคะอย่าลืมนะว่าบางทีจังหวะโอกาสมันต้องมาพร้อมกันบางทีเนี่ยจังหวะมันมาได้แล้วนะแต่โอกาสเราไม่มีเลยคือโอกาสเราคือแบบเฮ้ยเราไม่เปิดโอกาสให้กับใครเข้ามาเลยด้วยการที่เราไม่พาตัวเองออกไปเจอใครเลยแบบเนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เจอคู่ได้นะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้นะคะกับ11สถานที่ตรงนี้นะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากอ๋อก่อนลืมบอกขอบพระคุณนะคะผู้สนใจดีนะคะจะให้เห็นปากสีปากนะคะอันนี้เบอร์02นะคะลิปยี่ห้อเลอบองบองนะคะตรงนี้คือถ้ามาจากเพจแจงก็จะส่วนลดไปอีก 5% นะคะและก็ผลิตภัณฑ์นะคะบำรุงผิวนะคะแต่ตอนนี้แจงเป็นสิวอยู่ไม่เกี่ยวกับของเขานะเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินอาหารของแจงพอกินชีสปั๊บสิวขึ้นอย่างเงี้ยนะนั่นแหละก็เซรั่มนะคะบำรุงผิวหน้าลูเซียนะคะใช้แล้วแบบหน้าตึงหน้าดีมากๆนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็เกี่ยวข้องกับความหน้าขาวกระจ่างใสนะคะซึ่งแจงก็ใช้แล้วแจงโซมันก็ดีอันนี้ก็ดีจริงๆนะคะถ้าถามว่าส่วนตัวอยู่ตรงเนี้ยอยู่ทะเลทรายแล้วมันจะแรงมันจะแห้งมากพอใช้แบบครั้งแรกอะเห็นแบบเฮ้ยหน้ามันชุ่มชื่นอะนะคะถ้าใครไปจากเพจแจงก็ได้อีก 5% เหมือนกันนะคะนี่ฝากเอาไว้เนาะตรงนี้นะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากใครชอบไม่ชอบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้แจงด้วยนะว่าเฮ้ยชอบให้พูดเรื่องหัวข้ออะไรหรือว่าให้ชอบให้พูดยังไงพูดช้าลงจะพยายามนะคะโอเคขอบคุณนะคะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ